สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NY Insider by Dr. O และผองเพื่อนนะครับทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ครับ 10:30 นถึงช่วงเวลาเที่ยงก่อนรับประทานอาหารกลางวันของทุกท่านนะครับเราจะกลับมาพบกันมาพูดคุยเรื่องราวสนุกๆ นะครับเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดร.โอพิสุทธิ์เพียรมนกุลครับครับคุณอากรวันนี้วิรุณครับหรือต้นนะครับครับครับสรนันท์ชูฉัตรหรือเอิร์ธครับครับผมก็วันนี้โอต้นเอิร์ธนะฮะกลับมาพูดคุยกันอีกแล้วในเรื่องอินไซเดอร์นะครับเป็นอินไซเดอร์ที่เรามองว่าเราก็ฟุ้งกันมาเรื่อยๆครับผมนะมาคุยกันไปเอามีประเด็นนี้เราฟุ้งกันต่อถ้าหลายๆท่านที่เป็นแฟนประจำรายการเรานะฮะยังจำได้เนี่ยเราคุยกันเรื่องvalue chain นะครับที่มันเป็นผลจากงานวิจัยที่น้องเอิร์ธของเรานะฮะนำเสนอขึ้นมานะครับเป็นผลงานวิจัยบางอย่างที่ประเทศอังกฤษเนาะใช่นะครับที่เขาพูดถึงเรื่องราวนะครับหรือที่มาของอาหารหรือเกษตรอาหารที่บอกว่าคนกว่า 72% ให้ความสนใจเรื่องนี้ผ่าน value chain 4ด้านใช่ไหมครับเอิร์ธมีอะไรบ้างครับก็ producer ผู้ผลิตผู้ผลิตครับ retailer ผู้ขายครับ buyer ผู้บริโภคครับแล้วก็ partner ก็คือหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาเช่น certificate ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นถ้าเป็นมองย้อนกลับมาประเทศเราช่วงท้ายของสัปดาห์ที่แล้วที่คุยกันไว้นะต้นเนาะเราบอกว่าเฮ้ยในเชิง producer เนี่ยเราพูดกันค่อนข้างเยอะมันมี sustainable agriculture มันมี smart farm เราพยายามที่จะรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่กลับท้องถิ่นเนาะคนกล้าคืนถิ่นต้นกล้าคืนถิ่นต้นกล้าคืนถิ่นไปทำอะไรบางอย่างดีๆแล้วก็จริงๆอาจจะเป็นกระแสด้วยดังนั้นในมิติของ producer ของประเทศเราได้เริ่มคิดอะไรบางอย่างไปบ้างแล้วแต่ว่าเราค้างคากันอยู่ retail ตลาดสดใช่ไหมต้นครับผมพูดถึงมุมมองตลาดสดบ้านเราต้นคิดถึงอะไรบ้างตลาดสดเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วผมเองเนี่ยเมื่อก่อนต้องบอกเลยว่าด้วยความที่อยู่ในเมืองมาตลอดเนี่ยเมื่อก่อนแทบจะเรียกได้ว่าไม่เคยไปตลาดสดคืออย่างมากก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตใช่มั้ยครับแต่ว่าในช่วงประมาณ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเกิดอารมณ์สนุกสนานกันทำอาหารนะครับแล้วก็เริ่มเกิดความสุขสนานในการไปหาวัตถุดิบแปลกใหม่แล้วพยายามบังคับตัวเองให้ทุกๆวันทำเมนูไม่ซ้ำนะครับ มันก็เลยถึงจุดๆนึงเนี่ยมันก็ต้องไปหาวัตถุดิบที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ตอบโจทย์เราในระดับนึงเราก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมดาซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีผักญี่ปุ่นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีอะไรต่างๆนานามีเฮิร์บส์แบบฝรั่งถึงจุดๆนึงอินเดียบ้างเราก็ชอบอินเดียนะเราก็ชอบมาแล้วมาก็กลายเป็นว่าจะต้องไปหาวัตถุดิบที่มันเป็นอินเดียและคำตอบที่ตอบโจทย์ผมก็คือตลาดวัดแขกตลาดวัดแขกใช่ตลาดวัดแขกสีลมเนี่ยครับเพราะว่าเผอิญเป็นตรงนั้นมันมีชุมชนมุสลิมชุมชนที่เป็นแบบหลากหลายทั้งฝรั่งทั้งจีนทั้งอะไรเยอะมากไปเพียบและไอเทมหนึ่งซึ่งผมหามานานแล้วผมหาไม่ได้แล้วไปหาเจอที่ตลาดวัดแขกก็คือใบกะหรี่เคอรี่ลีฟครับเพราะว่าตอนที่เรียนอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยแกงอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องใส่เคอรี่ลีฟใส่หมดถ้าเป็นแกงแล้วไม่มีเคอรี่ลีฟเนี่ยยังไงมันก็ไม่ถูกไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเคอรี่ลีฟมันหาที่ไหนไม่ได้ถามว่าเคอรี่ลีฟแพงไหมไม่แพงเลยถูกมากแต่มันไม่มีห้างไหนเอามาขายนะครับและอีกต้นพูดมานี่พี่Amazing เหมือนกันนะไม่มีจริงเหรอไม่มีครับไม่มีครับ Curry Leaf แม้กระทั่งวัดแขกเนี่ยยังต้องบางร้านเท่านั้นที่แบบขายเรียกว่าลูกค้าที่อาจจะเป็นมุสลิมทำแกงประเภทมัสมั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบแกงแขกอะไรต่างๆที่มันจะต้องใส่ Curry Leaf แล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกลูกผักชีอะไรอย่างนี้ยังหาไม่ยากเพราะมันเก็บได้นานครับมันแห้งแล้วใช่ครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือกะทิคือที่ตลาดส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเคาน์เตอร์ที่ขายกะทิสดอยู่แล้วแต่ว่าตลาดวัดแขกเนี่ยมีเรียกว่าเป็นแบบไอแลนด์เลยครับมีหลายสเตชันที่ขายกะทิเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่ที่ตอบโจทย์ผมมากก็เลยสนุกสนานใหญ่เลยครับได้เห็นว่าตลาดแต่ละที่เนี่ยมองเผินๆจากมุมของคนที่ไม่ได้ลงมาจับเรื่องทำอาหารเนี่ยมันก็ตลาดก็เหมือนกันอ่ะก็มีผักกาดขาวมีกุ้งมีไก่มีหมูอะไรเงี้ยแต่เอาเข้าจริงๆแต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วบางทีเนี่ยเราไปถามไอเทมบางอย่างอย่างเงี้ยใบกะหรี่ใบแกงอย่างเงี้ยบางทีเขาเรียกใบแกงไม่รู้จักคือเขาตอบเราไม่ได้ด้วยซ้ำครับนั่นก็เป็นมุมมองตลาดสดของต้นนะครับผมตลาดสดในมุมมองพี่เนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตนะอยู่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีก็จะต้องถูกคุณยายบังคับไปตลาดเพราะว่าต้องช่วยหิ้วตะกร้า
ป็นตะกร้าวายด้วยต้นตะกร้าสารตะกร้าสารตะกร้าสารด้วยแล้วไปถึงเนี่ยกลับมาอันนี้เป็นเรื่องจริงนะไม่มีขยะคือไม่มีถุงพลาสติกไม่มีถุงพลาสติกจริงเพราะไปปุ๊บซื้อปลาทูปลาทูมาอยู่ในเข่งก็เป็นเข่งใบตองมาเออปัจจุบันเขาก็แบบนิยมกันเนาะครับปลาทูหน้างอคอหักสมุทรสงครามแต่เราก็ว่าเอ้ยไอ้โคกสำโรงมันก็หน้างอคอหักเหมือนกันนะเพราะมันอยู่ในเข่งมันก็ถูกมันครับมันยัดไม่ลงก็เลยหักคอมันก็หักคอลงมาแล้วก็ไม่เป็นไรแต่พอไปปุ๊บเนี่ยจำได้ว่าซื้อเนื้อหมูเนี่ยเนื้อหมูก็ห่อใบตองครับถูกไหมปลาทูอยู่ในเข่งเนี่ยซื้อผักห่อกระดาษครับผมเออกลับมามันไม่มีอะไรเหลือใช่ใช่เรื่องนี้ผมจะขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงว่าเนี่ยไอ้ภาพแบบนี้เมื่อก่อนคือผมก็พอเห็นมาบ้างแต่จะไม่ได้เห็นชัดมากใช่ไหมในกรุงเทพมันก็อาจจะเปลี่ยนเร็วกว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้ตระหนักถึงเรื่องแบบนี้มากเลยก็คือตอนที่ไปบาหลีคือบาหลีเนี่ยเกาะท่องเที่ยวใช่ไหมครับคือถ้าเราไปในบริเวณที่มันเป็นแบบหุบเขาลึกๆไปหน่อยเนี่ยไม่ได้เป็นแบบย่านชายหาดที่แบบมีฝรั่งมีอะไรเยอะแยะเนี่ยพวกนั้นเปลี่ยนไปหมดแล้วพวกที่อยู่ลึกๆเข้าไปเนี่ยมันจะมีวัฒนธรรมค่อนข้างจะเข้มแข็งแล้วก็ไอเทมอะไรต่างๆของเขาเวลาที่แพคเกจจิ้งเขาอะมันเป็นออร์แกนิกธรรมชาติธรรมชาติทั้งนั้นเลยและที่น่าสนใจก็คือพิธีกรรมของชาวบาหลีซึ่งถือศาสนาฮินดูใช่ไหมพวกนี้เนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นพวกที่เหลืออยู่จากสมัยที่ชวาเนี่ยเป็นจักรวรรดิฮินดูแล้วก็โอเคโยกย้ายหลบหนีอะไรขึ้นมาอยู่ในบาหลีเขาก็จะมีการเอากระทงที่มีดอกไม้ธูปเทียนอะไรต่างๆเนี่ยไปตั้งไว้ตรงประตูหน้าบ้านถนนหน้าบ้านเอาไว้กลางถนนตอนเราไปเนี่ยเราจะรู้สึกเฮ้ยอะไรมันวางอยู่กลางถนนแล้วมันก็ดูไหว้ไหมมันดูศักดิ์สิทธิ์เราก็จะเป็นบ้านเราไหว้ก่อนเราถือว่าเราเดินระวังวางทุกบ้านเราก็เดินระวังบางทีเราเดินไปเดินมาเราก็จะถ่ายรูปนั่นเดินเหยียบเราก็รู้สึกอ้าวตายละเจ้าที่บ้านนี้ซัดกูแน่แต่ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องปกติคือเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องห้ามเหยียบเพราะเขาไปตั้งอยู่กลางถนนคือรถผ่านก็รถทับอ่ะคือทับไปเลยก็ไม่เป็นไรแล้วก็สุดท้ายมันก็ย่อยสลายมันไม่ได้เป็นขยะพลาสติกอะไรทั้งชิ้นเลยก็เลยรู้สึกว่าขยะมันดูเหมือนจะเยอะไปซื้ออะไรอ่ะก็ใส่ใบตองกองสุ่มๆเยอะไปหมดเลยแต่เอาเข้าจริงแล้วถ้าเราทิ้งมันไว้ไม่นานมันก็ย่อยหมดก็จริงใบตองหรือเศษผักเศษหญ้าเนี่ยไม่น่าเชื่อนะจริงๆมันไม่เกินวันครึ่งครับเรทในการย่อยสลายแล้วในเขตร้อนแล้วในเขตร้อนอย่างเราเนี่ยแป๊บเดียวจริงๆครับผมแล้วพอนึกย้อนภาพตลาดสดวันนั้นนะไปตามคุณยายไปเนาะมันคือตะกร้าหวายอ่ะนะกลับมาพริกเพิกมันอยู่ในกระดาษหนังสือพิมพ์อยู่ในห่อกระดาษหนังสือพิมพ์แต่ปัจจุบันนี้จริงๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสไปร่วมโครงการกับทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เขาทำรายการชื่อว่าสารบุรีซีโร่เวสต์เขาให้พี่ไปเป็นกรรมการครับผมก็ไปลงดูชุมชนอะไรเงี้ยเราก็ยังไปชี้นะมีรูปเยอะนะมันเป็นร้านสะดวกซื้อที่ทุกอันใส่ถุงพลาสติกหมดเลยใช่ทุกวันนี้เวลากลายเป็นว่าเราไปตลาดด้วยว่าตลาดซึ่งมีมูลค่าเพิ่มค่อนข้างสูงอย่างตลาดสามย่านตลาดอตก.เนี่ยหรือแม้กระทั่งตลาดนัดที่ไหนก็แล้วแต่อย่างที่เมื่อวานนี้ผมไปสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ตลาดนัดก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเดี๋ยวนี้มันจะมีลักษณะของการที่ว่าร้านผักทุกผักต้องใส่ถุงพลาสติกแยกเป็นต้นคือเรียกได้ว่าผักอะไรไม่รู้ว่าถุงละ25หรือถุงละ30ต้องใส่ถุงด้วยนะถ้าไม่ใส่ถุงเนี่ยราคาไม่แพงใช่ใส่ถุงก็ทำให้มันปองบวมๆดูเหมือนแบบว่าโอ้โหมันแบบแอร์ไทมากเหมือนประกาศสมัยเอิร์ธใช่ครับเห็นภาพเลยครับเห็นภาพเอิร์ธมองตลาดสดยังไงบ้างหรือมีอะไรมุมมองอนาคตไงกับตลาดบ้านเราไหมเอาว่าเริ่มเหมือนอาจารย์โอรการผมและเด็กอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเหมือนกันหน้างอคอหักตลาดของผมจะเป็นซีฟู้ดจะเป็นซีฟู้ดนะครับก่อนยุคเด็กๆก็เกลียดมากว่ามันเหม็นข้าวปลาน้ำดีดโอ้โหมันสุดยอดเลยน้ำดีดใส่ส้นเท้าโอ้โหแบบเดินแล้วอีก็จะไม่ค่อยเดินแต่ก็ต้องไปเพราะว่าแม่ผมเป็นคนชอบซื้อทีนี้เคยถามแม่แบบแม่รู้ได้ไงว่าปลาสดคนขายเราก็จะถามคนขายพี่อันนี้อะไรสดบ้างผมก็สังเกตว่ามันมีการตอบหลายแบบเช่นอันนี้สดลูกมันอาจจะแปลว่ามันสดจริงๆก็ได้หรือมันจะเน่าแล้วมันต้องรีบขายก่อนช่วยหน่อยออกไปก่อนหรือมันเป็นอีกอันเช่นไอ้ตัวนี้เขาได้ต้นทุนมันถูกเขาก็เลยอยากเล่นตัวนี้เพราะกำไรมาร์จิ้นสูงสุดผมก็สงสัยตั้งแต่เด็กนะว่าเอ้ยแล้วเราจะเชื่อได้ไงวะแล้วแม่เขาจะแตะเหงือก
ดูว่าเหงือกมันยังแดงเหงือกไหนแล้วผมแบบผมไม่ได้อยากจับเลยคือไม่ได้อยากไปใกล้สิ่งนี้เลยเพราะมันเหม็นมากเลยเนี่ยพอมาคิดถึงวันนี้คือถ้าเกิดเราเอาง่ายๆเรามีสมมติสมาร์ทโฟนสักอันหนึ่งแล้วเราไปสแกนมันหรือแล้วมันบอกได้เลยแบบเฮ้ยเพิ่งมาครับโอ้มันจบเลยนะชีวิตเราจะผมคิดว่าในอนาคตแม่ค้าก็จะห้ามสแกนแต่ทุกวันนี้ห้ามจิ้มอะไรอย่างเงี้ยบางทีร้านมะม่วงไอ้ข้าวเหนียวมะม่วงห้ามแตะห้ามจิ้มอะไรอย่างเงี้ยใช่ต่อไปห้ามสแกนคือเนี่ยครับคือประสบการณ์ตลาดสดแล้วผมคิดว่าเทคโนโลยีมันย่อมเปลี่ยนไปคือตลาดสดเนี่ยมันอาจจะดูแบบเป็นตลาดล่างมากแต่ในนี้เราจะเห็นเลยแบบจ่ายผ่าน QR โค้ดแล้วก็เริ่มใช่เยอะนะเยอะนะใช่ฮะโอนบัญชีเมื่อกี้ก็โอนได้หรือบางร้านก็เริ่มมีการรับบัตรเครดิตคือ financial technology มัน lead behavior change เยอะคือเพราะว่าคนมันเปลี่ยนไปละสมาร์ทโฟนทั้งวันทีนี้เดินตลาดผมก็เห็นยายๆป้าๆแม่ๆก็ยังก็มือนึงก็ถือแขนยังหักอยู่ที่ใส่ตะห้อยตะกร้าอยู่เนี้ยเล่นลายได้กลายว่าวันหนึ่งถ้ามันมีทัชพอยต์บางอย่างอยู่ที่ร้านค้าแล้วมันลิงก์กับตรงนี้ผมว่ามันจะน่าตื่นเต้นครับดังนั้นในมุมมองรีเทลที่เรามองกันเนี่ยจริงๆมันยังมีรูมนะที่ยังขาดให้แบบทุกภาคส่วนของสังคมไทยครับผมเข้าไปร่วมคิดร่วมปรับปรุงตรงนี้ผมคิดว่าอย่างกรณีเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยกับเรื่องของรีเทลอย่างเซกเมนต์ของตลาดผมว่ามันก็เป็นภาพที่ว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่คือมันฟังก์ชันของมันอยู่แต่มันฟังก์ชันเพื่อตอบโจทย์คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่โตนะมันไม่เล็กแน่แต่มันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอย่างที่มันมีศักยภาพที่จะทำแต่พอมันมีเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่มันคอนเน็กคนซึ่งไม่เคยเหลือบมองอันเนี้ยว่าเฮ้ยหลายๆสิ่งที่คุณหาอยู่คุณคิดว่าต้องไปหาในที่อื่นอย่างห้างหรือสหกรณ์หรือ convenience store หรืออะไรก็แล้วแต่พอคุณมี awarenessเทคโนโลยีโชว์ให้คุณเห็นว่าเนี่ยไอสิ่งที่คุณอยากได้เนี่ยคุณ aware แล้วว่ามันหาได้ที่นี่อาจจะหาได้ดีกว่าหาได้ข้อมูลครบเข้าถึงง่ายแล้วถ้าเกิด delivery อะไรทุกอย่างมันทำได้เนี่ยผมว่าอันนี้เป็นเหมือนกับในแง่เหมือนกับขุมทรัพย์ที่มีศักยภาพมากครับที่พร้อมจะถูกเปลี่ยนโฉมนิดนึงเปลี่ยนโฉมมันนิดนึงผมนึกถึงสมัยที่แต่ก่อนเราต้องจองโรงแรมเราจองผ่านเอเจนต์เพราะเดี๋ยวนี้มันมีพวก OTA ออนไลน์ Travel Agent มันจะมีอันนึงโผล่ขึ้นมาอาจารย์ก็คือ Flash คือคืนนี้ห้องคืนนี้มันยังไม่ถูกจองมันไม่ถูกจองนะครับนี้ในรีเทลเราก็จะเห็นเหมือนกันดึกๆมันชอบลดราคาถูกต้องเริ่มมีการปรับลดเข้ากับคอน sumer เพราะเขาไม่อยากให้เกิดฟู้ดเวสต์จุดนั้นใช่ไหมครับทีนี้เทคโนโลยีบางทีอาจจะแอดวานซ์กว่านั้นก็ได้คือสมมติตอนเช้าเนี่ยปลาทูเนี่ย25บาทแต่เย็นเนี่ยมันอาจจะค่อยๆลดราคาชั่วโมงละบาทก็ได้นะเพราะมันจะไม่สดแล้วไงเขาก็ต้องร้านก็อยากจะพุชซัพพลายตัวนี้ออกไปนี่คนมันมีดีมานด์ว่าเอ้ยบางทีแม่ง25เหรอเหลือสัก20โอ้ไปเดี๋ยวไปถ้าเกิดใครมีเทคโนโลยีหรือมีหลักพวกนี้นะคุณจะดึงคนอีกกลุ่มนึงได้เลยนั่นคือพวก value seeker พวกนี้จะแบบเฮ้ยรับได้แบบไม่ต้องมาซื้อตอนเช้าหรอกทำไมราคาเช้าต้องเท่ากับตอนเย็นใช่อะไรอย่างเงี้ยครับเทคโนโลยีจะช่วยจริงๆฟังเอิร์ธกับต้นพูดมาเนี่ยพี่มองประเด็นเรื่องรีเทลหรือตลาดสดนะเป็นมุมแบบสัก5พอยต์เล็กๆเลยนะประเด็นที่1เมื่อกี้เราพูดกันเรื่องถุงพลาสติกจริงๆแล้วเราทำอะไรได้เยอะมากจริงที่ลดถุงพลาสติกตรงนี้ครับนะเขาบอกว่ากันว่าวันนึงนี่บางร้านผลิตถุงพลาสติกให้ถุงพลาสติกออกไปร่วมพันเป็นพันอ่ะใช่เป็นพันใบดังนั้นประเด็นเรื่องถุงพลาสติกตะกร้าหวายครับผมแพ็คเกจจิ้งใบตองห่อกระดาษหนังสือพิมพ์จริงๆน่าสนใจครับนะประเด็นที่2เนี่ยคือประเด็นเรื่องสเปเชียลเรื่องความยูนิคที่ต้นพูดมาเมื่อกี้ใช่ไหมบอกว่ามันต้องไปตลาดวัดแขกสิพี่ต้องบอกว่าพี่เคยบอกตอนที่แล้วบอกว่าเราไปนี่สิเราไปสิงห์บุรีคุณแม่พี่ไปซื้ออันนี้มันต้องมีความเป็นสเปเชียลอันที่3เนี่ยมันคือความเป็นมิตรซึ่งเราหาจากที่ไหนไม่ได้มันต้องตลาดสดตำบลเนี้ยหรืออำเภอนี้จริงๆเป็นมิตรหรือเป็นอริใช่มั้ยหรืออริแล้วแต่ประเด็นคือมันเดินไปแล้วมันรู้จักอ่ะโอ๊ยจำภาพนี้ได้เลยไปเนี่ยไปคุณยายคุณแม่เนี่ยไปตลาดทีชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่งซื้อครึ่งชั่วโมงคุยครึ่งชั่วโมงคุยครึ่งชั่วโมงเดินไปแวะร้านนู้นร้านนี้ไปไอ้เราก็จะคุยอะไรนักหนาแต่จริงๆมันเป็นภาพที่ไม่ได้นะจริงๆแล้วผมว่ามันทำหน้าที่สองข้างในด้านหนึ่งก็คือทำให้ผู้ที่มาช็อปเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ใช่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยแม่ค้าเองก็อาจจะยินดีแชทก็ชอบอยู่เพราะว่าผ
ูกมิตรผูกใจตรึงลูกค้าไว้ทำให้ลูกค้าเนี่ยรอยัลตี้มันคือรอยัลตี้อ่ะมันตอบโจทย์สองข้างเพราะฉะนั้นทุกคนยินดีสละเวลาครึ่งชั่วโมงต่อวันไปกับกระบวนการอันนี้ใช่แล้วเป็นมุมมองที่ดีนะทำให้คนฟังคนอื่นมากขึ้นอยู่อะไรพวกนี้มากขึ้นเนาะกับอีกประเด็นนึงคือเมื่อกี้พี่คิดเองคือเอิร์ธพูดเรื่องอาหารที่มันเหลือ มันเราก็พี่ก็คิดถึงมุมมองเรื่องอาหารถุงหรืออะไรพวกนี้หรือการนำเทคโนโลยีเข้ามาจับเข้ามาช่วยมีเรื่องหนึ่งแชร์หลายคนรู้แล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้ประเด็นเรื่องฟู้ดเวสต์อาหารเหลือเนี่ยวิธีการแก้ของประเทศหนึ่งที่เราอาจจะมองว่าเขาต้องใช้เทคโนโลยีมาแก้นี่เลยสรุปมันไม่ใช่ประเทศฝรั่งเศสครับ2ปีที่แล้ว2016ออกกฎหมายมา1ข้อบอกว่าร้านค้าหรือตลาดรีเทลใดก็แล้วแต่ที่มีพื้นที่เกิน400ตารางเมตรห้ามทิ้งขยะอาหารห้ามทิ้งผิดกฎหมายเขาก็เน้นเฉพาะใหญ่ๆเนาะเกิน400ตารางเมตรก็ต้องเป็นระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับสิ่งที่เขาทำเกิดการปรับตัวตามมามหาศาลเลย1เกิดธนาคารอาหารเกิดธนาคารอาหาร2เกิดหน่วยงานจิตอาสาขึ้นมาที่เป็นคนแบบวิ่งคอยรับคอยส่งมหาศาลเลยนะ3สิ่งที่เกิดตามมาคือมีการบอกว่าถ้าเอาไปให้ธนาคารอาหารไม่ทันเพราะมันเสียแล้วไม่มีคนมารับก็ห้ามทิ้งต้องเอาไปเลี้ยงสัตว์ต้องเอาไปเลี้ยงสัตว์เอาไปทำปุ๋ยเท่านั้นอย่างน้อยที่สุดคือต้องไปจบตรงนั้นนั่นคืออย่างน้อยที่สุดอย่างที่4ที่น่าสนใจมากเลยมีหลักสูตรสอนเด็กประถมจนถึงมัธยมต้นเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอย่างสิ้นเปลืองเด็กรู้เลยมีหลักสูตรการสอนเลยนะแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาไม่น่าเชื่อภายในแค่2ปีเนี่ยมันทำให้เขาเป็นประเทศที่มีเรื่องมีอินเด็กซ์ทางด้านการบริโภคอย่างยั่งยืนเนี่ยขึ้นเป็นอันดับ1จากที่เคยอยู่อันดับ5อันดับ6เนี่ยภายในไม่กี่ปีเนี่ยแล้วเป็นการลดข้อครหาหลายๆเรื่องเขาบอกว่าโลกเราเนี่ย 100% เนี่ยที่เราผลิตอาหารได้ต่อวันเนี่ยนะ 30% เป็นขยะอย่างน้อย 30% อย่างน้อยอ่ะบางประเทศนี่ 40-50 ใช่ครับพี่รู้เลยต้นคิดถึงอะไรก็เหมือนตอนนั้นที่โอลิมปิกที่ริโอครับอาหารนักกีฬาที่มันต้องเสิร์ฟเต็มที่อยู่ใช่ที่พอเหลือเนี่ยก็ต้องเอาไว้คุกไปปรุงต่อให้แล้วริโอมันรวยกระจุกใช่ใช่เขาก็มีการผมว่ามูฟเมนต์นี้มาหลายที่มาหลายที่เรื่องการแมเนจพี่ก็เลยยังมองเออจริงๆแล้วมิติเรื่องเนี้ยการจัดการอย่างเงี้ยมันลงไปที่ตลาดสดที่รีเทลในบ้านเราได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการสร้างมิตรจิตมิตรใจหรือมันคือเรื่องปลาทูจาก25บาทเหลือ15บาทครับนั่นแหละครับนะทีนี้ถามต้นนิดนึงเมื่อกี้มองหน้าต้นเนี่ยบางประเทศเราก็นะกระแสบุฟเฟ่ต์มันมาโอเคต้นมีมุมมองยังไงบ้างเรื่องนี้บุฟเฟ่ต์เนี่ยจริงๆแล้วผมว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มันขยายวงกว้างมันเริ่มที่ไหนครับมันเริ่มที่ไหนนะเอออยากรู้อันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันครับแต่ว่าบัฟเฟ่ต์วอร์เรนบัฟเฟ่ต์อเมริกาหรือเปล่าเขาเป็นคนตั้งผมคิดว่าไอเดียของบุฟเฟ่ต์เนี่ยคือเกิดที่ไหนเนี่ยผมจะตอบไม่ได้ผมคิดว่ามันเป็นไอเดียของชนชั้นกลางหรือชนชั้นซึ่งไม่สามารถมีหลักประกันได้ว่าอาหารมื้อต่อไปจะมาถึงท้องฉันได้อย่างชัดเจนรู้สึกว่ามันเป็น privilege มันเป็นอภิสิทธิ์มากๆเลยของชนชั้นนำตั้งแต่ยุคโบราณว่าจะกินเท่าไหร่มีไม่อั้นมันเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ในเชิงจิตวิชาสังคมว่าถ้าเกิดใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกสังคมเนี่ยสามารถกินอะไรก็ได้เนี่ยโอ้โหไม่อั้นเลยเนี่ยมันสะท้อนสถานะชนชั้นสังคมอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกยุคซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยบุฟเฟ่เนี่ยมันเป็นคอนดิชันซึ่งมีไว้สำหรับโรงแรม5ดาวสุดๆมากๆใช่ไหมครับมันไม่ลงมาถึงข้างล่างทุกวันนี้มันมีทุกเลเวลเลยอย่างผมเนี่ยผมชอบไปเดินสวนลุมตอนเช้าก็จะมีข้าวแกงใช่ไหมครับจริงๆแล้วน่าจะมีหลายที่แหละประเภทข้าวแกงบุฟเฟ่40บาทข้าวแกงบุฟเฟ่40บาทใช่ก็คือคุณมาถึงข้าวแกงตอนเช้าอันนี้ก็เป็นอีกเลเวลนึงคือเอาเป็นว่าคุณจ่ายเท่านี้แล้วคุณก็ยกเรื่องของการคำนวณตัวเลขต่างๆที่คุณต้องใช้เพื่อจ่ายค่าอาหารยกไปจากหัวenjoy กินไม่อั้นเนี่ยคือคุณสำหรับช่วงเวลาตรงนั้นหรือ1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรก็แล้วแต่คุณเหมือนกับเต็มที่อ่ะมหาราชาในสมัยก่อนผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆอันหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือข้อเท็จจริงที่ว่า
ค่าครองชีพในแง่ของการซื้อหาอาหารโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ที่เป็นย่านใจกลางเมืองซึ่งแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าต้นทุนอาหารเนี่ยมันก็มีต้นทุนของตัวอาหารแท้ๆต้นทุนการปรุงต้นทุนประกอบการสตอเรจต้นทุนอะไรต่างแต่ตัวที่มาเสริมทับในย่านใจกลางมันคือต้นทุนค่าเช่าซึ่งสูงมากใช่ครับแล้วก็แต่มันมาเป็นพาราดอกซ์มันเป็นข้อขัดแย้งที่มันอยู่ด้วยกันอาหารในใจกลางเมืองแพงแต่คนชอบมากินอาหารใจกลางทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการไปกินอาหารใจกลางเมืองมันคือการเหมือนกับโชว์ให้เพื่อนๆโซเชียลสเตตัสหรือว่าเฮ้ยจะไปกินอาหารต้องมากินสยามต้องมากินพารากอนต้องมากินอะไรต่างๆนานามันเป็นเหมือนกับว่ามื้ออื่นคุณจะกินไงก็ได้แต่มื้อเนี้ยที่แบบสปอตไลท์ส่องลงมาของคุณเนี่ยตรงนี้คุณต้องกินแบบเนี้ยคุณอย่างน้อยต้องเส้นอย่างเงี้ยไม่งั้นคุณจะไม่สามารถแอสโซเชตกับตัวคอมมูนิตี้วงเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานหรือศิษย์เก่าหรืออะไรก็แล้วแต่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ว่าแพงรู้ไหมรู้แต่ทุกคนยอมจ่ายพรีเมียมนั้นเพื่อหวังว่ามันจะคุ้มค่ากับการที่จะโชว์สเตตัสของตัวเองแล้วกลายเป็นว่าพอคิดแบบนี้ปุ๊บเวลาแพงมันสามารถจะแพงได้สุดๆเหมือนกันถูกไหมครับเพราะราคามันสวิงมากแก๊ปมันใหญ่มากก็เลยเกิดกับเหมือนเรียกว่าเป็นถ้าจะเรียกว่าสัญญาประชาคมเลยได้ว่ามากินตรงนี้ปุ๊บโอเคนะไม่รู้ว่าเพื่อนคนนี้จะยินดีใจเท่าไหร่คนนั้นอาจจะยินดีใจมากแต่คนนี้อาจจะไม่แฮปปี้ถ้าพาไปร้านนู้นร้านนี้อย่าว่ากันนั้นเลยกินบุฟเฟ่กินบุฟเฟ่เท่านี้ทุกคนโอเคไหมโอเคจบยกเรื่องนี้ไปจากหัวแล้วเอ็นจอยเหมือนกันก็กลับมาที่เป็นเรื่องจิตวิทยาสังคมเหมือนกันนะจริงครับตอนนั้นไม่ได้เรื่องมาจากวอร์เรนบัฟเฟตต์นะฮะเพราะผมเคยได้ยินคนพูดว่าไปกินบุฟเฟ่คนเดียวมันน่าเศร้าแปลว่าบุฟเฟ่มันต้องกินหลายๆคนถูกครับมันต้องมีเพื่อนฝูงมันต้องมีผู้ชมมันต้องมีวิวเวอร์มันเลยเป็นมุมมอง2อันคือ1คนไทยหรือคนโลกอยู่ในสังคมเมืองแต่กับเหงามากขึ้นหรือเปล่าจริงครับหรือ2เอ๊ะการที่ต้นพูดมาว่าอย่ากันนั้นเลยตั้งราคา1ค่าแล้วทุกคนไปร่วมกันแชร์พี่ถามเล่นๆแล้วกันกันเลยอันนี้คิดต่อไปเลยนะแล้วกับร้านอาหารไทยล่ะเพราะบุฟเฟ่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยพี่ว่าประมาณ190มันไม่ใช่อาหารไทยผมว่าอันนี้ต้องถามน้องดูจะจับเรื่องอาหารมาไม่น้อยตอนแรกก็ฟังแล้วก็นึกว่าอาหารไทยมีบุฟเฟ่ไหมมีขนมจีนมันมีขนมจีนข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวผมเคยเจอเหมือนกันแต่ว่าแป๊บนึงเจ๋งโลกไม่ไหวเหนื่อยมากจะอยู่สามย่านเนี่ยครับก็พบว่ามีเหมือนกันนะฮะคำว่าร้านอาหารไทยที่ไม่ใช่บุฟเฟ่ผมว่าน่าสนใจเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่เด็กที่เกิดมาการไปกินร้านอาหารไทยมันคือไปกินในตลาดมันเป็นบ้านๆน่ะมันไม่มีหรูความหรูหราแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอาหารไทยมันคือบ้านคือมันเป็นแบบเบสิกฟาวเดชั่นพื้นฐานคิดว่าไม่ใช่มื้อพิเศษไม่ใช่มื้อพิเศษครับอาจจะมีการประยุกต์ไทยจีนนิดหน่อยหรือว่าไทยแขกนิดหน่อยไทยอะไรนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาท้องถิ่นทั่วไปครับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ถูกยกเข้าห้างถ้าสังเกตร้านที่เข้าห้างแรกๆใช่ไหมฟูจิเซ็นทรัลลาดพร้าวมันต้องมีฟูจิเป็นญี่ปุ่นไม่มีอาหารไทยยังไม่ไปนะครับมีอะไรเข้าไปอีกเป็นร้านสเต็กอิตาเลียนเข้าไปอิตาเลียนเริ่มเข้าไปมันดูมันเป็นพิเศษแล้วก็มาเกาหลีเกาหลีมาแบบมาทุกชาติครับที่ไทยเนี่ยโอ้โหพอนั่งคิดดีตัวเลขข้างอยู่ข้างนอกกินก๋วยเตี๋ยว30บาทถูกถ้าเข้าห้างปุ๊บโดน GP 30% ละหายไปละ10บาทครับใช่หักค่าน้ำค่าไฟแล้วหลงโจ้งถ้วยนึงได้กำไร5บาท10บาทคุ้มไหมไม่คุ้มแม้นมูฟเมนต์ของคนทำร้านอาหารไทยผมว่าเขาก็จะอยู่ข้างนอกกันเยอะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นร้านก็กลายเป็นร้านบ้านๆท้องถิ่นร้านอาหารที่ไปแล้วมีแต่คนแก่ๆกินแต่แม่งโคตรอร่อยเลยนั่นไงแล้วราคาก็เหมาะสมราคาเหมาะสมรับไม่รับบัตรเครดิตอะไรไม่ได้เป็นปัญหาไม่มีปัญหาทุกคนมีเงินพี่ก็เลยมองว่าเอ๊ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเมื่อกี้เอิร์ธกับต้นพูดมาคำหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเรากินเป็นพื้นฐานเป็นปกติไม่ใช้มื้อพิเศษใช่ครับเวลาเรามองอาหารไทยของเรางั้นมันราคามันก็เลยเป็นข้อจำกัดอะสิคือในแง่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นพฤติกรรมแทบจะเรียกว่าสากลอะคือเวลาที่เราพูดถึงอาหารเนี่ยครับอาหารเวลาพูดอาหารจีนอาหารอะไรต่างเนี่ยเอทนิคคุยซีนแต่ละอันเนี่ยเราก็จะให้คุณค่ากับอาหารที่เอกโซติกของแปลกหายากในอดีตทุกวันนี้อาจจะไม่หายากแต่อดีตมันเคยหายากเราให้มูลค่ากับอาหารพวกนั้นสูงพิเศษอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นมื้อพิเศษมันสะท้อนรสนิยมมันสะท้อนความแปลกใหม่ยังไง
คนไทยสมมติกินรสจัดรสต่างๆมามีคนนึงบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปกินร้านอาหารฝรั่งเศสคนไทยไปกินอะไรเค็มกองฟีดกันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็ดแล้วมามีอะไรกับเค็มแห้งอีกอะไรอย่างแบบอะไรเนี่ยกองฟีแต่คนที่เป็นคนที่เรียกว่านำความคิดเนี่ยเขาต้องกินรสแบบนี้มันต้องอย่างนี้อย่างนั้นคือมันเป็นวิธีการโชว์เล่าเรื่องอีกแล้วอ่ะแล้วทำให้คนอื่นเนี่ยสยบยอมอ่อนหรอที่ผ่านมาเนี่ยเราก็กินแบบนี้แต่ว่าอ๋อเขากินกันแบบนี้หรอแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาใกล้หมดแล้วแต่เดี๋ยวเผื่อไว้ตอนหน้าสัปดาห์หน้าพี่กับมองว่าเออเวลาเราไปกินอาหารมื้อพิเศษบางอย่างไม่ว่าจะเป็นอิตาเลียนฝรั่งเศสหรืออะไรแล้วมันจะมาพร้อมกับของสองอย่างที่มันสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นกับมันเลยหนึ่งคือเครื่องดื่มครับผมฝรั่งเศสมีไวน์ต้อง pairing มันคือการ pairing อ่ะผมกับอีกอันนึงเนี่ยพอมันเป็นเรื่องตัวนี้แล้วมันคือของหวานของหวานที่มันก็ดูทั่วๆไปนะเป็นเค้กนะแต่ทำไมมันถึง มันสร้างมูลค่าสร้างอะไรให้เราน่าอยากกินมากกว่าบัวลอยมากเยอะมากขนาดนั้นทีนี้เลยฝากน้องๆสองคนฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านคิดตามเราเหมือนกันครับว่าไอ้เรื่องประเด็นเรื่องร้านอาหารนะเรื่องร้านอาหารโดยเฉพาะยิ่งอาหารไทยครับนะเพราะว่าถ้าเราไม่บริหารจัดการหรือไม่เราคิดใหม่ทำใหม่ในอนาคตเนี่ยไปอินไซต์กับมันตัวเนี้ยมันส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากทีเดียวมหาศาลเพราะว่าอาหารไทยปฏิเสธไม่ได้ใช้เครื่องปรุงเยอะดังนั้นต่อวันเนี่ยถ้าขายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีของเสียที่เป็นฟู้ดเวสต์เกิดเยอะจริงๆใช่ไหมต้นนะพี่เลยมองอ่ะมองง่ายๆอย่างร้านอาหารมหาลัยแคนทีนอย่างเงี้ยครับใช่ผมเคยไปยืนดูผมเห็นสิ่งที่นิสิตนักศึกษาชอบทิ้งมากที่สุดหนึ่งคือไอ้ผักจัดจานแตงกวา3อันมะเขือเทศ1อันแล้วก็ผักกาด1อันมันมักจะไม่โดนแตะเลยแล้วเด็กยุคนี้ก็ไม่ค่อยกินด้วยไม่กินผักนะครับ2ก็บางทีก็กลัวอ้วนก็จะกินเหลือข้าวข้าวเหลือข้าวเหลือเส้นก็ไม่มีการบอกกันด้วยนะว่าเอาข้าวน้อยๆเลยใช่มันเริ่มมีที่เราดีเทคได้แล้วเราก็ดูเด็กเขาทิ้งเวลาเขาทิ้งเนี่ยครับก็พบว่าเยอะจริงๆมหาศาลแล้วนั่นคือแบบที่เราเห็นแบบว่าเป็น end product นะยังในครัวอีกแล้วในครัวอีกล้านตัดแต่งเท่าไหร่การตัดแต่งเนี่ยอาจารย์มันเสียเยอะมากดังนั้นแหมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาคุยกันเรื่องร้านอาหารไทยครับผมนะเฮ้ยมันมีประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเยอะมากเดี๋ยวฝากเอิร์ธกับต้นลองไปช่วยหาประเด็นเรื่องนี้นิดหนึ่งนะว่าเราสามารถสร้างแวลูถ้าเราแวลูเรามีมูลค่าเพิ่มขึ้นของเสียอาจจะลดลงนั่นน่ะมันสอดคล้องกับมิติเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยครับนะใครๆขึ้นมาก็อยากกินอาหารไทยกันนะครับสำหรับรายการ NY Insider ในวันเสาร์วันนี้ครับเรา3คนต้องขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมครับกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ